สวัสดีครับพบกับสุขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนเรอัลมาดริดเปลี่ยนแผนเร่งคว้าตัวเทนอเล็กซานเดอร์โนเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยหลังดานี่กาบาคาวได้รับบาดเจ็บหนักและต้องพักยาวมีรายงานอัปเดตใหม่ล่าสุดอีกแล้วนะฮะออกมาจากสื่อในประเทศสเปนและมีรายงานข่าวออกมาว่าสโมสรเรอัลมาดริดนั้นกำลังเตรียมที่จะเปลี่ยนแผนกันไล่ล่าตัวเทนอเล็กซานเดอร์โนรองกัปตันทีมลิเวอร์พูลเข้าสู่ทีมให้เร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่ทางด้านของดานี่กาบาคาวแบ็คขวาตัวเก่งของพวกเขานั้นนะฮะได้รับบาดเจ็บหนักและต้องพักยาวเป็นระยะเวลานานหลายเดือนแต่อย่างไรก็ตามดื่มว่าทางลิเวอร์พูลนั้นไม่มีความคิดที่จะปล่อยเทนส์อเล็กซานเดอร์โนออกจากทีมแต่อย่างใดและกำลังเตรียมที่จะต่อเซ็นเตอร์ใหม่ให้กับแบ็คขวารายนี้ในเร็วๆนี้อีกด้วยนะครับโดยรายงานล่าสุดจากมาก้านะครับสื่อชื่อดังในประเทศสเปนก็ได้มาตีข่าวนะครับว่าในตอนนี้ทางเรอัลมาดริดนั้นกำลังเตรียมที่จะพิจารณาและทบทวนแผนการคว้าตัวเทนอเล็กซานเดอร์โนเข้าสู่ทีมอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้การย้ายทีมของเทนอเล็กซานเดอร์โนนั้นคือเป้าหมายการเสริมทัพแบบฟรีค่าตัวในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้แต่ทว่าล่าสุดก็เป็นทางด้านของดานี่กาบาคาวแบ็คขวาตัวเก่งของทีมนั้นเพิ่งจะได้รับบาดเจ็บหนักในเกมนัดล่าสุดที่เรอัลมาดริดเอาชนะเบียร์เรลไป 2-0 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าเรอัลมาดริดไม่สามารถรอไปจนถึงช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าเพื่อให้เทนอเล็กซานเดอร์โนหมดสัญญาและย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวได้อีกต่อไปแล้วเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าดานี่กาบาคาวแบ็คขวาตัวเก่งของเรอัลมาดริดนั้นได้รับบาดเจ็บหนักเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดอย่างรุนแรงและคาดกันว่าน่าจะพักรักษาตัวประมาณ8เดือนเลยทีเดียวและอาการบาดเจ็บระยะนี้เองทำให้ทางด้านของดานี่กาบาคาวก็ได้โพสต์ลงข้อความบนโลกโซเชียลมีเดียผมได้รับการยืนยันแล้วว่าได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าอย่างรุนแรงผมต้องเข้ารับการผ่าตัดและต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานานหลายเดือนผมจะตั้งตารอคอยวันที่จะกลับมาคืนสู่สนามได้อีกครั้งตอนนี้ผมกำลังเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นการฟื้นฟูสภาพร่างกายผมขอขอบคุณทุกคนสำหรับข้อความจำนวนมากที่ส่งมาหาตัวผมรู้สึกดีที่ได้รู้ว่าผมเป็นที่รักของแฟนบอลทุกคนตามการรายงานข่าวที่ออกมานั้นก็ระบุว่าเทนอเล็กซานเดอร์โนกำลังถูกใส่ชื่อลิสต์ผู้เล่นรายชื่อที่เรอัลมาดริดต้องการเสริมทัพเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยเพื่อแทนที่ของดานี่กาบาคาวซึ่งแน่นอนว่าการย้ายทีมของเทนอเล็กซานเดอร์โนนั้นจะทำให้เรอัลมาดริดจำเป็นจะต้องจ่ายค่าตัวจำนวนมากพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับดีลนี้แต่ก็เชื่อได้ว่าจะไม่ใช่ค่าตัวที่สูงอย่างแน่นอนเพราะลิเวอร์พูลไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถตั้งราคาขายจำนวนมหาศาลนี้ได้อีกต่อไปแล้วเพราะตัวของนักเตะนั้นกำลังจะหมดสัญญาดังนั้นต้องมารอลุ้นและติดตามกันต่อไปว่าเรอัลมาดริดจะหวนกลับมาเล่นละตัวเทนอเล็กซานเดอร์โนเข้าสู่ทีมแบบจริงจังในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้หรือไม่นะครับก็รีบต่อสัญญาให้มันเร็วๆนะโอ้ยลีลาอยู่กับใดพ่อแม่พี่น้องด่วนโมซาลาห์ดาวเตะลิเวอร์พูลนะครับอยากได้สัญญาชูใหม่2ปีกับลิเวอร์พูลแบบจุกๆไปเลยเพราะสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากำลังจะหมดลงตอนจบฤดูกาลนี้นะครับพอลูพินสันนะครับอดีตโกทีมชาติอังกฤษมองว่าการเก็บซาร่าในวัย32ปีเอาไว้กับทีมต่อไปนั้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะพี่แกยังฟอร์มเทพสร้างความแตกต่างในเกมได้อยู่เสมอนะฮะซาร่าเปิดฤดูกาลอย่างสวยงามนะครับทำไป4ประตูกับอีก4แอสซิสต์6เกมแรกในศึกพรีเมียร์ลีกแถมยังโชว์ฟอร์มโหดในฟุตบอลยุโรปจ่ายเพิ่งยิงแถมยังซัดประตูชัยด้วยตนเองอีกด้วยช่วยให้ลิเวอร์พูลชนะโบโลญญาไปแบบสบายๆลูพินสันบอกว่าซาร่าสำคัญมากกับทีมลิเวอร์พูลลองดูความฟิตของซาร่าดูสิเกมที่ลงเล่นสถิติการทำประตูแอสซิสต์ในแต่ละปีบอกได้เลยว่ายังเป็นระดับท็อปตอนนี้ซาร่าอายุ32ปีแล้วลองดูคริสเตียโนโรนัลโดดูสิยังเล่นได้อยู่เลยถึงจะคนละระดับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลตัวเองให้ฟิตแล้วก็ทำผลงานที่ยังทำได้ผมมักจะบอกว่าให้ลองชั่งน้ำหนักดูว่าคุณจะได้อะไรจากการขายผู้เล่นเทียบกับค่าใช้จ่ายในการหาผู้เล่นเข้ามาใหม่เพื่อมาทดแทนซาร่ารวมถึงค่าเสียโอกาสในการจากการที่ไม่ได้เป็นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซาร่าสำคัญกับลิเวอร์พูลว่าเขาสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการลุ้นแชมป์หรือการไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าได้ดังนั้นมูลค่าทางการเงินที่พวกเขาจะได้รับจากการขายผู้เล่นที่กำลังจะหมดสัญญาจะไม่คุ้มค่าเลยเมื่อเปรียบเทียบกับการเซ็นสัญญากับเขาเพิ่มอีก2ปีเขาอายุ32ปีแล้วดังนั้นเขาคงไม่อยากได้สัญญาเพิ่มแค่ปีเดียวเขาคงต้องการ2ปีและเมื่อเขาอายุ34ปีเขาก็ยังสามารถ
ย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียได้หลังหมดสัญญา2ปีบทสรุปซาลาต้องการสัญญา2ปีนะครับก็พอดีนะจ๊ะลิเวอร์พูลจะฝูงต่อ2แข้งเชลซีเวือดบูเฮดชิวใบเหลืองเกมเจ้าฟอร์เรสต์แฟนหงแดงอมยิ้มลิเวอร์พูลนะครับจะฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับคดีเมื่อ2นักเตะของเชลซีนะฮะจะพลาดเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามแอนฟิลด์หลังพ้นชนพักเบรกทีมชาติต่อเนื่องจากการติดโทษแบนลิเวอร์พูลได้รับข่าวเป็นมงคลนะฮะก่อนเกมพบกับเชลซีในวันที่20ตุลาคมหลังผ่านพ้นเกมเนชั่นลีก2นัดเนื่องจาก2ดาวเตะทีมสิงห์บลูจะลงบูมไม่ได้โดยสาเหตุติดโทษแบนทั้งคู่เดอซันนะครับระบุว่าทีมนักเตะเงินถุงเงินถังแห่งกรุงลอนดอนเชลซีมีแข้งอยู่2รายได้แก่มาร์คกูรายากับเบลสลีย์โฟฮาน่าได้รับใบเหลืองในเกมเปิดบ้านเสมอกับฟอร์เรสต์ที่เหลือ10คน1-1โดยรายแรกคว้าใบเหลืองที่5ของซีซั่นจนต้องติดโทษแบน1นัดจากจังหวะชุนวุ่นช่วงไขเกมที่นักเตะและทีมงานสตาฟโค้ชของทั้งสองทีมปะทะกันหลายคู่สำหรับฟอฟานาได้เอาใบเหลืองที่5เช่นกันไปก่อนนั้นแล้วไม่ใช่จังหวะวิวาทกันซึ่งนิโคลัสแจ็คสันก่อนหน้าเจ้าวันถูกกล้องจับภาพได้ว่ายกมือไปตบใส่หน้าโมราต้ากองหลังเซมบ้าของทีมเจ้าป่าทั้งที่สตาร์ทีมชาติเซเนกัลโดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วทำให้คริสโตเฟอร์เอ็นคูคูลงเล่นแต่เขาก็รอดพ้นจากการโดนใบเหลืองนะฮะบทสรุปนะครับเชลซีจะไม่มีมาร์คกูกูรายากับเวสลีย์โฟฟาน่านะฮะเจอกับลิเวอร์พูลของเราสารแจ้งเหตุผลนะฮะที่ดรอปเดอะอาร์ตเป็นแค่ตัวสำรองเกมพบกับลิเวอร์พูลหลังเชือดพาเลตแบบหึดจับอาร์เน่สารนะครับกุนซือลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าเขาเพียงแค่ต้องการโรเตชันนักเตะหลังจากที่ทำการดรอปเดอะอาร์ตเป็นตัวสำรองในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกชนะพาเลต 1-0 ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อถูกถามถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากความเหนื่อยล้าของนักเตะหรือไม่สลัดก็บอกกับ TNT Sport ว่าไม่ถ้าผมถามนักเตะว่าพวกเขาเหนื่อยล้าหรือไม่พวกเขาจะตอบว่าไม่เสมอแต่เราลงเล่นติดต่อกันมาหลายเกมแล้วและโคดี้กับโบก็ทำได้ดีมากกอนตานสมิการ์ดก็ทำได้ดีมากๆและเคิร์ติสโจนก็ทำได้ดีทุกครั้งที่ลงสนามมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับเคิร์ติสโจนที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนอกจากนี้ยังไม่ต้องลงเล่นในเกมทีมชาติอีกด้วยดังนั้นการได้ลงเล่นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเขาเช่นกันเขาทำได้ดีมากเมื่อลงมาและดอมโซบอสไลก็ทุ่มเทอย่างมากในการเล่นเพซซิ่งใส่คู่แข่งคุณคงสงสัยว่าเขาจะทำแบบนี้ต่อไปได้อีกทุกๆ3วันหรือไม่นั่นแหละคือเหตุผลผมคิดว่ามันดีสำหรับเราเช่นกันที่มีกองกลางมากกว่า3คนและสามารถสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันดังนั้นเราก็ต้องมาดูกันว่าเกอร์ติสจะทำได้ดีแค่ไหนเขาดีและเขาตัดใช้ผลงานพูดแทนตัวเองผมคิดว่าพวกเขาทำได้ดีมากในสนามโคดี้กับโปกับดิโก้จอตากลับมาประจำการในแนวรุกอีกครั้งขณะที่เคิร์ติสโจนคุมเกมในแดนกลางและกอนตันซิมการ์ดได้โอกาสลงตัวจริงในตำแหน่งซ้ายเดี๋ยวตกไปเป็นตัวซองแบบเซอร์ไพรส์แม้ว่าดาวเตะชาวโคลอมเบียจะโชว์ฟอร์มได้หนังน่าประทับใจในกรณีโดยแอนดี้โรบสันโดมินิกสวอสไลดามิเนสอยู่บนมานั่งสำรองเช่นเดียวกันในเกมพบกับพาเลตนะฮะนี่ก็สำหรับข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่7ตุลาคมครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ